ดร.ออสตินคะทำอะไรอยู่คะครับผมกำลังโอนเงินผ่านพร้อมเพย์อยู่ครับแล้วคุณเจี๊ยบล่ะครับกำลังดูผลสำรวจที่น่าสนใจค่ะเป็นผลสำรวจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะผลสำรวจก็พบว่าลูกค้าเนี่ยมีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารเนี่ยนะคะ 50% เลยทีเดียวโอ้โหเยอะขนาดนี้นั่นเองทำให้ธนาคารต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาเรื่องของบริการและเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นโอนเงินฝากเงินหรือถอนเงินรวมไปถึงการลงทุนด้วยครับใช่เลยค่ะอย่างธนาคารเกียรตินาคินเองเนี่ยนะคะเขามีบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าKKSIS นะคะเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างดิจิทัลแบงกิ้งกับกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่าดอลลาร์คอสแอเวอเรจค่ะคือการลงทุนแบบสม่ำเสมอย้อนหลังไป10ปีเนี่ยเราพบว่ามาผลกำไรที่ได้จากการลงทุนแบบนี้ครับได้ผลตอบแทนถึง 15% นะครับซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วพบกันได้ในรายการ KKP Focus ในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้ทาง Money Channel แล้วพบกันครับ